นอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงการคลังก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการดูเรื่องของตรงงบประมาณนอกระบบให้มาตุนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อเป็นการทํามาตรการต่างๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ุณจุลพรอมอนวิวัตนเริฐมตีช่วยประการกระทรวงการคลังท่านก็นมาเปิดเผยกรณีที่ตนนั้นออกหนังสือขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ที่มีนะครับมาฝากไว้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามความเหมาะสมนั้นเหตุผลก็ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในระบบครับเพราะว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็น,นกลไกสําคัญในการดําเนินโครงการที่ รัฐนั้นต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียไรายได้ของหน่วยงานรัฐมาโดยตลอดลในในอนาคตรัฐบาลก็จะมีมาตรการออกมาอีกจํานวนมากจึงต้องเพิ่มสภาพคล่องในส่วนนี้ไว้ครับทนี้คุณชัดชัยสิริไลผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศนั้นก็กล่าวนะครับบอกว่าตามนโยบายดังกล่าวก็ยืนยันว่าสภาพคล่องของธนาคารไม่ได้มีปัญหาครับข้อสั่งการดังกล่าว,เป,าวเป็นการเตรียมเงินทุนสำรอง ถ้าว่ามีความจําเป็นธนาคารก็จะได้ไม่ต้องระดมทุนในเครื่องมือที่มีราคาแพงแล้วก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้สภาพคล่องของธนาคารนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงครับสามารถรองรับได้ไปนถึงเดือนพฤษภาคมปี2 5 1 7ส่วนในปีงบประมาณ2 5 1 7นี้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณชดเชยเงินที่ธนาคารสำรองจ่ายล่วงหน้าผ่านมาตรา28ในสัดส่วนเท่าเดิมที่ร้อยละ10นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ โครงการของรัฐด,ดําเนินการภายใต้ทกศเป็นจำนวนมากเช่นโครงการเกี่ยวกับการดูแลกเกษตรกรใช้วงเงินเกือบ1น0 0 0แล้านบาทได้แก่ประกันไรายได้ข้าวโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทเป็นต้นจึงทําให้สภาพคล่องของธนาคารลดลงมาครับแต่ว่าไม่ได้ลดจนกระทั่งทําให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องนโยบายนี้ถือว่าเป็นการป้องกันกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้วงเงินจึงต้องการให้มีวงเงินเข้ามาก่อนนะครับ เพื่อเป็นการเอาเข้ามาตามสภาพของราคาตลาดไม่ใช่การนําเข้ามาผ่านการแข่าขันที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตตลาดการเงินจะมีความผันผวนอย่างไรส่วนนด้านของคุณวิทย์ทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าธนาคารนั้นยังไม่ทราบถึงนโยบายดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าธนาคารออมสินไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และสำหรับวงเงินที่รัฐบาลตั้งชดเชยให้กับธนาคารภายใต้มาตรา28นั้นถือว่าเป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายนักนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ